เออเอาละพอละพอละพอละผมแค่นี้ผมก็เริ่มรู้แล้วว่าผมต้องช่วยจุดไหนบ้างนี่รอรับผลว่ามันดีมันสบายตัวพอใจเนี่ยรับผลตรงนั้นเลยนี่นี่นี่พืด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 อึ๊บนี่เริ่มหายใจเอาความรู้สึกวงเล็บที่มันปวดเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลกึกกึกนี่หายใจด้วยที่ผมร้องให้ฟังไม่ใช่จิตวิทยาอะไรหรอกเนื้อเพลงเขาอะว่าความปวดเป็นเพียงความรู้สึกความรู้สึกที่ว่านี่คือนามแต่มันปวดที่หัวไหล่แขนคนไม่เข้าใจก็บอกแขนปวดปวดแขนผมบอกโอ้ยมันแค่ความรู้สึกแค่นามก็แยกนามออกจากรูปซะแยกนามนามคือคำว่าปวดโอเคไหมเนี่ยแยกนามออกจากรูปมันก็หายปวดจากไหล่เห็นไหมครับมองภาพแบบนั้นฟังให้เข้าใจกันก่อนนะเด็กดูซิผมใช่ไหมขอโทษทีครับถ้าใช่ก็แปลว่ารู้ร่วมกันนั่นแหละสุดท้ายแล้วมันก็มีปฏิสัมพันธ์กันอยู่ต้องรู้ร่วมกันพวกนี้นะปฏิสัมพันธ์แปลว่าเชื่อมสัมพันธ์กันอยู่อ่อนตัวตามผมค่อยๆเงยหน้าไปนิดนึงแล้วอีกอ่อนตัวไว้ขอโทษครับปล่อยมือตกเป็นนกปีกดีมากครับดีมากมากนะฮะโทษครับโทษครับแค่นี้ก็ไปบ้านเก่าตั้งครึ่งทางแล้วเรื่องที่ภาษาผมนี่โทษครับคือผมจะรู้สึกมันเป็นธรรมชาติมันจะเสื่อกันด้วยธรรมชาติของเขาโทษครับนี่ที่เก็บตกซะเลยเป็นไงจะเนี่ยนะโทษครับปุ๊บนี่นะเอ๊ะเล่นโยกแยกกันได้หรือไงโทษครับโทษครับครับนี่เนี่ยไปแล้วปล่อยแล้วพวกไปเลยนะมาตรงนี้เลยอาจารย์จะกระแล้วใช่ไหมโทษตรงข้างหลังกระดูกนี่แหละโทษครับโทษครับโทษครับนี่ดูถ้าหายมันเกี่ยวอะไรกับขาทีเนี้ยหมดบอกกันด้วยอย่าแข็งขออย่าแข็งโยกเยกเล่นมันไม่ใช่แค่จุดเดียวนะนี่ก็ชาใช่ค่ะนี่ก็ชานใช่โทษครับนี่ก็ชาไปละหาให้เจอสินี่เป็นสะบัดเลยครับยกขึ้นเลยเดี๋ยวเพิ่งไปสะบัดก่อนฮะถ้ามันคลายก่อนมันวิ่งก่อนถ้ามันวิ่งขึ้นไปแล้วให้มาพูดทีหลังมันจะเอาแบบพลิกฝ่ามือยังดีมันก็เกินไปให้เวลาเขาปรับชนิดนึงมันเป็นมานานมันสะสมมานานต้องยอมรับคนนั้นด้วยจ้ะคำว่าสะสมต้องเข้าใจคำว่าสะสมนะ สะสมก็เ
ออมสินนั่นแหละเบาขึ้นแต่ยังตึงตรงนี้ฮะหมดแล้วตอนนี้จุกท้องตรงจุกจุกท้องอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์เว้นอาทิตย์สบายมากอาทิตย์เว้นอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งเว้นอาทิตย์7วัน6วัน7วันอันนี้ต้องเดี๋ยวเล่นขาอีกเก็บผ่อนคลายก่อนอาจารย์จะดูอีกทีเป็นไงดีขึ้นไหมล่ะดีขึ้นแต่ข้างหลังตึงหน่อยนะจ๊ะแล้วขาหนูขาหนูยังเจ็บอยู่ขาถึงเอวตรงๆมันเจ็บเพราะมันปวดมันตึงมากเลยมากเลยหนูเย็บผ้าหนูเย็บผ้ามันตึงมากแล้วตึงข้อจนนี่หนูไม่กล้าไปเดินเพราะว่าหนูเสียวแป๊ดๆอยู่รู้แล้วว่าตึงไม่ต้องพูดบ่อย แต่คำว่าตึงเป็นความรู้สึกจ้ะนะรู้สิเวลาผมช่วยนะคำว่าตึงจะหย่อนไหมเนี่ยอันแต่ความรู้สึกกับว่าให้ดีเราไม่บอกว่าหายค่ะมันคลายไหมคลายลงต้องจับคำว่าคลายคลายออกไปมันถึงจะเป็นความเข้าใจลึกซึ้งถ้ามันหายเลยมันไปได้ไงวะก็แค่สงสัยต่อใช่ไหมครับจะต่างกันสงสัยต่อสงสัยต่อมันก็ไม่เกิดประโยชน์มันต้องเข้าใจตามเพื่อเกิดประโยชน์ได้ในระยะยาวเกิดประโยชน์ในถาวรด้วยความเข้าใจตรงนั้นมันเหมือนกับเรากินอาหารเมื่อกี้พวกรสชาติอันเดียวกันรู้เปรี้ยวหวานมันเค็มคือความรู้สึกต้องให้รู้ในกรอบนั้นจริงจะใช่ซึ่งต่างกับยาและหมอโดยสิ้นเชิงต่างกันโดยสิ้นเชิงต่างกับยาโดยสิ้นเชิงอันนี้หนูอยู่ทันยาเลยนะกดไหลย้อนกับสายยาคลายเส้นหนูหยุดเลยก็ดีขึ้นขับถ่ายก็เหมือนเดิมก็ได้3ครั้งเหมือนเดิมตกลงจะกินยาไม่ใช่ป่ะจากหยุดกินยาตั้งแต่วันที่มาหาอาจารย์แล้วก็ขับถ่ายเหมือนเดิมเห็นมั้ยแค่นี้มันก็แต่ต้องหายใจตอนเช้าหายใจตอนเย็นหายใจตอนบ่ายนั่นก็คือประโยชน์มันชัดๆมันพลิกโลกไงที่พูดใช่ไหมครับนำความนี้ไปบอกกับเพื่อนฝูงอะไรก็ว่ากันไปอย่ามาบอกว่าเชื่อลุงหงอกลุงหงอกเก่งไม่เอาอย่า
ี๋ยวลุงหลอกลุงหงอกเก่งนู่นนี่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่พอแต่รู้ว่าลุงหงอกทำได้อะไรกันใช่ไหมฮะทำได้และให้เราได้รับประโยชน์ประโยชน์ท่านทั้งหลายนั่นลุงหงอกก็ช่วยลุงหงอกได้อยู่แล้วประโยชน์ตรงนี้นะห้ามไปบอกว่าลุงหงอกเก่งนู่นนี่นะไม่เอาเดี๋ยวเสียคนหนูบอกว่าให้ไปลองเองอยากสบายเนื้อสบายตัวอยากหายก็ได้เองถามดิอยากหายหรืออยากตายก็แค่นั้นหืมหิวข้าวหรือเปล่าอะไรเดี๋ยวนี้เหรอเดี๋ยวนี้เหรอไหนมันสั่นที่ไหนลูกใช่ไหมหิวข้าวหรือเปล่าสี่โมงเนี่ยเขาทานข้าวสี่โมงหิวหรือเปล่าหิวใช่ไหมหิวป่ะประมาณหิวใช่ไหมประมาณประมาณตกใจประมาณกลัวกลัวอะไรนะกลัวอะไรโอนตินไปกินโอนตินรองท้องกันมีกาแฟโอนตินขนมปังก็มีอยู่นอนเดินไปมีหิวกันตายจะไปยิงอะไรขนาดขนาดใช่ไหมล่ะมีโอวันตินมีอะไรกินครับหนูไปรับเขามาที่สถานดูแลที่สถานดูแลบะโฮมแคร์นะคะเขาเป็นแฟนแฟนน้องแฟนน้องแฟนเขาเคยเป็นโรคจิตปี๊ดกี่คนที่ดูที่นั่นสามสิบสามสิบเอ็ดคนนี่คือหนึ่งในนั้นเหรอโฮมแคร์ที่ประชาอุทิศ90พื้นที่กว้างไหม3ห้อง3ห้องเท่าเขาแบบบ้านเดียวน่าก็ทำมันไปนี่มีจะหย่อนแต่แม่งเก็บก้นไปเก็บก้นมาต้องการพื้นทาซ้อลงที่อันนั้นเพราะที่มันก็พิงให้ดีอยู่แล้วอย่าเกรงสู้นะอย่าเกรงสู้นะปล่อยตามสบายผมพยายามเคลียร์หาจุดที่มันสมดุลที่สุดดูชิหย่อนไหมที่ว่าเมื่อกี้นี้สังเกตอย่าเพิ่งพูดโทษครับนี่แหละก็เรียกว่ามันสะสมมามากมานานต้องเอาใจจากนั้นด้วยไม่มีอะไรเอาอยู่หรอกตรงนี้บอกทราบว่ายาไม่ต้องพูดถึงไม่มีทางหรอกยาเคมีไม่มีทางหรอกทราบไหมไม่ใช่จะไม่ใช่ยาได้ตึงมันจะหนักหน้าไปเรื่อยแหละมันไม่ใช่เรื่องของเคมีของร่างกายที่มันผิดปกติโทษครับมันเรื่องของระบบประสาททั้งหมดของร่างกายเรื่องไฟฟ้าทั้งหมดแล้วทั้งง่ายโทษครับไม่โทษคลายไหมไม่ใช่หายไหมนะคลายคลายไหม
หนูอยากฝั่งนี้เป็นอย่างเนี้ยข้างเนี้ยแล้วค่อยยกดึงให้หมดยกซ้ายขวามาประกอบด้วยนะก็แชร์ดูสิเท่ากันไหมต่างกันเพียงใดข้างนี้เบาละเบาแต่ข้างตัวนี้นะนะมาอ้าวพิงแค่นี้ผมจะเริ่มรู้ผมจะต้องช่วยอะไรบ้างวันก่อนยกได้ที่ไหนเราวันก่อนใช่ไหมจ้ะวันก่อนนี่มันได้กี่องศาถูกไหมแค่40เหรอป่านนี้มันชัยโยได้ตอนนี้มันอยู่ในท่าชัยโยได้แล้วโอ้ยเป็นคนละความรู้สึกเลยโยมเอ้ยต้องคิดอย่างนั้นด้วยครับมันจะมีความสุขโทษครับยอมครับดูสิกี่จุดเอาทำใหม่สินะยกใหม่ดูสิยิ้มได้ไม่ใช่อยากหาอยากหาจะไม่เข้าใจผมมีพลังวันนั้นหนูกลับไปนะตาหนูสว่างขึ้นวันที่หนูตาหนูเริ่มมวยเอาตาหนูสักหน่อยขอพลังงานตายสักนิดยอมแล้วผมว่ามันปรับค่ะปรับหรือเฉยก็จะดีเองพนักงานที่มันประหลาดจะตายพนักงานบริสุทธิ์มันยิ่งกว่ามันเห็นผลได้ในนาทีต่อนาทีหาไหนได้ในแผ่นดินนี้เมื่อเวลามีแล้วก็ต้องมันมีจริงนะเว้ยก็เราสัมผัสเองจะไม่เชื่อใครจะไม่เชื่อตัวเองนะครับไม่ต้องมาเชื่อลุงงอกเพราะลุงงอกมีอยู่แล้วทำมาไม่กี่ปีแล้วพยายามเชื่อมั่นในตัวเองให้มากๆเข้าไว้เรื่องนี้ดูหน้าตาเปลี่ยนเลยล่ะครับในตัวพลังจะมองทราบไหมถึงขนาดนั้นความไม่สมดุลนะไม่หน้าตามันสูญเสียสูญนะรูปร่างทรงรูปทรงเสียสูญเสียโอ้ยความสมดุลมันจะรักษาทรงมันเองโอเคไหมค่ะอยากจะหายเป็นปกติค่ะโอเคจบแค่นี้เองอ้าวกี่คะแนนกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ 80% ค่ะอีก 20% ก็บริบูรณ์อ้าวปึ๊บเอาหนักวันนั้นหนูกลับไปหัวสามวันตุบพออีกวันที่สี่เข้าสภาพเดิมแล้วก็คือโล่งนั่นแหละก็แปลว่ารอเวลามันปรับตัวค่ะสามวันสามสี่วันรอเวลาเขาปรับตัวด้วยเพราะฉะนั้นกว่าจะวิ่งไปตรงนี้คอหนูวันนั้นที่อาจารย์ทำให้อ่ะโอ้ดีขึ้นหลับได้ไม่นั้นหลับไม่ได้ปวดมากนั่นแหละคือผลของเขาแหละสมดุลกันครับตรงนี้มันมีจริงๆนำมาใช้ได้จริงใครพัฒนาจิตได้บริสุทธิ์ก็ทำได้เหมือนผมทุกคนถ้ามันบริสุทธิ์จริงนะเมื่อวันไม่บริสุทธิ์ก็เลยโอเคจบข่าวไหมโอ๊บให้เรียบร้อยภาษาผมมันขับออกมาภาษาผมมันบังคับไม่เข้าใจตาม
วดกระดูกหลังชะโครกเคลื่อนเดินไม่ได้แล้วใครเดินมาแสบนะเวลาเดินแสบเดินแล้วแสบปกติหนูเคยเป็นตรงนี้ปวดขาตรงเนี้ยพอเสร็จแล้วก็ไปนวดไปอะไรก็ไม่หายเคยไปฟังเข็มหมอเขาเจาะทีนึงเขียวปื้อเลยเหรอเขียวปื้อเลยมันแป๊บเลยหมอฝังเข็มอ่ะแป๊บเลยแล้วเลยเขียวเลยเอาเข็มฝังไปเขียวใช่ใช่แล้วเสร็จแล้วมันก็ยังไม่หายก็เลยรักษาไปตั้งนานไปนวดไปอะไรก็ไม่หายผลสุดท้าย